แบบมันรับหลังพี่แต่นี่ครับคือตอนนี้ถ้าผมตีรอพี่เซนอะคือมันสามารถซื้อเรื่องเพิ่มได้ไหมถ้าผมบัฟเขาอะไรเงี้ยช่วงตีรอช่วงตีรอสามารถซื้อเรื่องเพิ่มได้ครับเอาอย่างงี้ผมตีรอก็ต้องปล่อยเขาตีอย่างเดียวเลยดินี่ผมก็ต้องปล่อยเขาสู้ได้คือไม่ต้องส่วนหรอสู้ได้โดนเรียกไปเพิ่มไหมครับผมทำอย่างแรกเขาเป็นแค่แก๊งมีบ้านเฉยๆครับเขาไม่สามารถเรียกถึงระดับร้อยใบได้แล้วก็คือเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือผมไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยคือเขาสามารถมาตีอย่างนี้ได้ด้วยหรออ่าคือฟิลเราคิดง่ายๆครับถ้าแก๊งเราอ่ะเราโดนสถานการณ์เดียวกันเลยฮะและมีแก๊งอื่นพูดกับเราแบบนี้เรายอมไหมไม่แต่คือผมก็มีหลักฐานให้ดูทุกอย่างเลยไงใช่ครับแต่หมอก็คนพาเขาหนีผมไม่ได้คนพาหนีตอนแรกเขาบอกว่าผมพาหนีแล้วพอทีนี้มาพอเรื่องพาหนีไม่ใช่แล้วเขาก็มาเลือกคำพูดอีกครับจะมันตรงใจมันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาก็มั่นใจในหลักฐานของเขาแล้วก็เขาเจอกับสถานการณ์นั้นจริงๆแต่อาจจะเป็นคนอื่นครับอาจจะเป็นแก๊งซาเวจนั่นแหละแต่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้ก็ผมที่ผมโทรไปถามผู้หญิงอะนะผู้หญิงเขาบอกว่าเขาให้หมอไปส่งที่คาสิโนแล้วมีขอคาร์เบอร์เอ็มจีมากดวอลแล้วก็ให้คนในแก๊งมารับอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเลยถามฝั่งผู้หญิงแล้วก็คือจากหลักฐานที่เราส่งให้ผมมาผมก็มั่นใจแหละว่าเราไม่ได้ไปช่วยเขาจริงคือผมแบบยืนดูอย่างเดียวเลยผมแบบไม่ได้เดินเข้าไปคุยกับเขาด้วยเพราะผมก็ทะเลาะกันอยู่อะแล้วผมจะแบบผมงงเลยผมก็แค่ไปดูผิดเฉยก็หลักๆอะแค่ถามว่าผิดไหมเรื่องพวกเนี้ยคือมันเรื่องปกติอะครับที่จะอยู่ด้วยกันมันจะมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันแต่ให้คิดในมุมถ้าเราเป็นโคอียืนยืนอย่างนี้แหละอย่างนี้ถ่ายรูปหน่อยเราเป็นโคอีคุยเลยนะนี่คุยเลยแล้วถ่ายดิ้นถ่ายดิ้นถ่ายดิ้นไปมีปัญหากับแก๊งอื่นอะแล้วเจอเขาพูดแบบเนี้ยใส่ไม่แล้วกันไม่เราจะโอเคไหมเราก็ต้องซื้อเรื่องเขาให้ได้เพราะอะไรนะเพราะไปง้อแฟนใช่ปะที่เป็นตรงนั้นอะไม่ผมคือผมอะคือผมทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมคือผมก็อยากจะไปดูเขาอยู่ห่างอะแล้วทีเนี้ยผมเห็นเขายืนคุยกับผู้ชายก็ไปง้อนั่นแหละแค่เพื่อนเขายืนคุยกับผู้ชายผมก็รู้สึกเหนื่อยหน่อยหน่อยผมก็เลยเดินออกห่างแล้วทีนี้เห็นรถหมออะไปส่งเขาแล้วผมก็เลยขี่ออกแล้วผมก็ขี่รถไปเก็บกล้วยแล้วทีนี้ก็ TC ก็ประกาศว่าเรียกคุยว่างงตกลงเราไปง้อหรือไปงอนเหลืออะไรหรือว่าไปงอนเขาที่เขาไปคุยกับคนในแก๊งคือตอนแรกก็แค่จะไปดูเฉยๆไปดูเขาเฉยๆคือผมมาจินตนาผมมาเป็นCDXแล้วไปเจอเขาพอดีไงไปเอาไปลงข่าวไงคำพูดเราอ่ะไม่ต้องไปเขียนเพื่อเพื่ออะไรอ่ะไม่เอาไม่เอาไปเก็บกล้วยไงเราจะโดนเรียกซะก่อนแล้วแต่เขาโอเคเขาคุยต่อเลยเขางงครับเดี๋ยวนี้ก็อธิบายง่ายๆครับคือถ้าเราเป็นแก๊งใหญ่กว่าแล้วเราโดนแก๊งเล็กพูดกับเราแบบเนี้ยเป็นเรายอมไหมแต่ผมใช้เหตุผลอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่ส่วนเรื่องเหตุผลเรื่องอะไรนั้นนะคือมันก็คือหลักฐานอะไรผมก็มีให้ทุกอย่างใช่ซึ่งผมย้ำไปแล้วเราก็น่าจะได้ยินอยู่แล้วว่าผมอยากถามเล่นผมอยากถามแดนนี่ตรงนี้เลยว่าสมมติว่าถ้าพิเศษมาแล้วได้ตีจริงๆอ่ะแดนนี่ให้ตีกี่ใบไม่เดี๋ยวแป๊บนึงครับอ่ะจริงๆมันมีพยานหลักฐานหมดยังจะถามเขาเหรอว่าก็นั่นแหละต้องการอะไรถามจนที่ได้คืออะไรอ่ะพี่ซีหมายถึงอะไรเอ่ยเรื่องไหนมันมีหลักฐานเรื่องไหนหลักฐานหมดเลยหมอมายังไงสารหมอไม่อยู่แล้วครับเรื่องที่เขาอ้างว่าช่วยซาวิชใช่ไหมใช่ครับอันนี้ต้องถามหมอเลยครับรอหมอได้ไหมอันนี้คือถามว่ารอได้ไหมรอได้อยู่แล้วถ้าเกิดเขามาตีผมตอนที่รอหมอผมก็คุณฟังก็ได้ครับผมรับได้ฟังผมก่อนคือถ้าฟังผมตั้งแต่แรกอ่ะก็จะรู้ว่าผมโดนด่าเมื่อกี้นี้ถูกไหมครับโดน JK ด่าอยู่เพราะว่าผมไม่ให้เล่นเพราะเรื่องมันเล่ามา3คนมันเล่าไม่ตรงกันไม่มันไม่เกี่ยวว่าแบบJK เขาเล่ามา3เล่าเฉพาะแก๊งเขาเนี่ยเขาเล่ากันตรงเป๊ะๆๆไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรมาแต่เรื่องเนี้ยมันไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าเล่าตรงกันแล้วมันจะเป็นความจริงเพราะยังไงมันก็เป็นเรื่องจากปากแก๊งเขาอย่างเดียวถูกไหมครับ
ผมก็เลยปัดตกว่าเล่นไม่ได้เรื่องเนี้ยส่วนเรื่องที่เขาจะเล่นเรื่องต่อไปเนี่ยคือเรื่องคำพูดผมไม่ได้ให้ตีเรื่องที่ไปช่วยแล้วเรื่องคำพูดในเดือนนี้ให้กี่ใบอ่ะไม่มึงอย่าเพิ่งถามใบดิคำพูดถ้าเกิดเขามาคุยเนี่ยอ่ะผมเรียกไปคุยกับแก๊งเล็กๆเนี่ยแล้วพอผมขึ้นเสียงใส่เขาเนี่ยผมไม่พอใจผมหัวร้อนได้กี่ใบครับอย่างเงี้ยผมถามกับแดนนี่เนี่ยผมต้องได้ได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าคุณแข่งจริงอ่ะคุณต้องไม่ให้สิครับมาเจรจากันหน้าทีสี่เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องคำพูดอะไรของเขาเราจะเล่นเรื่องคำพูดอ่ะครับถูกไหมเรื่องนี้ถ้าผมแบบตัดปัญหาไม่มาคุยเลยได้ไหมมันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องคำพูดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีคือเรามาเคลียร์ปัญหาแต่ผมบอกว่าบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ให้เล่นนะครับผมถามโคอิด้วยความสมัครใจว่าโคอิพร้อมเล่นไหมแล้วเราก็บอกว่าขอคุยกันก่อนถูกไหมครับนี่ผมมันแล้วยังไงต่อครับแล้วถ้าเกิดผมบอกกันถ้าไม่พร้อมเล่นคือเรื่องเนี่ยถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถือว่าเป็นคำหยาบมันยังไม่มีแบบบัฟหรืออะไรมันก็แค่เสียงแข็งถูกไหมครับครับแต่ถามว่าแก๊งเขาไม่พอใจเราได้ไหมได้เขาสามารถไปซื้อเรื่องเรายังไงก็ได้นะใช่ผมรู้เขาไม่พอใจอยู่แล้วเขาไม่พอใจนานแล้วใช่อีกนานไหมครับอีกนานไหมคือผมไม่ได้มีเวลาเยอะนะครับเอาว่าคือผมเป็นคนเสียหายต้องมายืนรอพวกตีอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมไม่พร้อมเพื่อเขาเลยครับเฮ้ยรีตัวที่เครียดป่ะเออแม่คุยโคตรนานอ่ะเออโคไอ้แก๊งโคเหี้ยครับไอ้หัวดำอ่ะขอเบอร์แฟนคุณหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาเคยทักผมมาโอ้โหใจโชคไม่เอานะเฮียโชคมาจัดเนาะเดี๋ยวคุยเองเฮียไม่เอาดิโชคไม่ต้องพูดแซงกันนะเดี๋ยวคุยเองโอเค